You are listening to o are Active Podcast listening the c p d ค่ะสวัสดีค่ะ The Active Podcast EP นี้นะคะอยู่กับไอซ์เมทาวีค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงการก้าวสู่สังคมคนโสดกันค่ะไหนตอนนี้ใครอยู่ในโหมดเดทกับตัวเองบ้างเตรียมฟังกันได้เลยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเรายังมีเพื่อนอีกมากมายที่จะก้าวไปสู่สังคมคนโสดด้วยกันค่ะก็อย่างที่รู้นะคะในปัจจุบนันนี้สถานะ หลายๆอย่างมันอธิบายได้ยากแล้วก็การที่จะเลือกเป็นโสดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ ก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะคะที่ใครจะเป็นกันแต่เชื่อไหมคะว่าในปี2,566ค่ะมีสัสดส่วนคนโสดในไทยเนี่ยถึง1ใน5ด้วยกันของประชากร,กรก็ตอกย้ำด้วยข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะที่เผยว่าสถานการณ์คนโสดในช่วงอายุ15ถึง49ปีเนี่ยมีสูงถึง40.5%ด้วยกันส่วนคนมีคู่ค่ะก็เริ่มมีความรู้สึกกังวลในเกี่ยวกับ การจะใช้ชีวิตร่วมกันก็สะท้อนถึงภาพรวมการแต่งงานเนี่ยก็จะลดลงซึ่งส่วนทางกับอัตราการหย่าร้างนะคะซึ่งมีสูงถึง22%ค่ะสภาวะสังคมแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่ในไทยนะคะที่เกิดขึ้นในปรากฏการณ์แบบนี้แต่ยังมีต่างประเทศก็มีรฟ์สไตล์การใช้ชีวิตคนโสดมากขึ้นด้วยเหมือนกันเมื่อเทนคนโสดไม่ใช่เรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมนะคะก็ทำให้คนเนี่ยเลือกที่จะใช้ชีวิต ตัวคนเดียวมากขึ้นนอกจากสถานะการโสดเนี่ยจะเป็นเรื่องของแต่ละคนแล้วแต่มันยังสะท้อนไปถึงภาพกว้างด้วยด้วยก็คือโครงสร้างทางสังคมนะคะก็จะส่งผลถึงอัตราการเกิดอัตราของแรงงานเพราะว่าคนบางคนเขาก็จะเลือกที่จะไม่มีลูกแล้วก็สังคมไทยกําลังจะก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุก็กจะเป็นปัญหามากมายที่เราก็จะมาแปลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะคะ ก็ The Active p o d c a s t นะคะเลยชวนทุกคนเนี่ยมาทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมการเลือกเป็นโสดค่ะว่าทำไมคนถึงเลือกเป็นโสดมากขึ้นแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คนเลือกเป็นโสดตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่บีนนภัสสัตยุทธค่ะก็เป็นนักจิตบำบัดด้านความคิดและพฤติกรรมรวมถึงเป็นนักพฤติกรรมศาสตร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่บีนสวัสดีค่ะครับสวัสดีผู้ฟังทุกคนด้วยครับเห็นว่าพี่บีนเนี่ยเป็นนักพฤติกรรมศาสตร์ จริงๆแล้วนักพฤติกรรมศาสตร์เขาทำหน้าที่ศึกษาอะไรบ้างคะเราไม่ค่อยได้ยินคำนี้กันเลย คือนักพฤติกรรมาศาสตร์เนี่ยครับเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมตามชื่อเลยแต่ว่าวิธีการศึกษาเนี่ยอาจจะใช้จิตวิทยาใช้เศรษฐศาสตร์หรือว่าใช้าศาสตร์อื่นเนี่ยมาผสมกันเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือการสามารถอธิบายได้ว่าอะไรที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมเหล่านั้นหรือถ้าเราอยากจะออกแบบหรือว่าให้เขามีพฤติกรรมไปในทิศทางที่เราคาดหวังเนี่ยเราควรทําอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านั้นและถ้าประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้เรื่องสังคมคนโสดเนาะ พฤติกรรมศาสตร์จะใช้ศาสตร์เนี้ยมาอธิบายปรากฏการณ์เทนคนโสดได้ยังไงบ้างได้อันดับแรกก็คืออาจจะต้องกําหนดก่อนว่าคำว่าพฤติกรรมเนี่ยต้องเป็นอะไรที่เราสามารถนับวัดสังเกตได้เพราะฉะนั้นการจะโสดหรือว่าการจะมีคู่เนี่ย สิ่งที่มันแสดงออกเนี่ยอาจจะเป็นว่าถ้าเกิดมีแบบฟอร์มมาเขาจะตอบว่าเขาเนี่ยเป็นโสดหรือว่ามีคู่มีแฟนหรือเปล่าหรือว่าสมรสสถานะตามนี้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตว่าเขาเดินใช้ชีวิตร่วมกับใครเดินทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยมีคนที่เคียงข้างไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะนับวัดสังเกตได้ว่าเขาโสดหรือไม่โสดเพราะถ้าเกิดเขาอยู่ในใจว่าเขาโสดหรืออยู่ในใจว่าเขาไม่โสดเนี่ยบางทีเราอาจจะนับวัดไม่ได้พฤติกรรมศาสตร์ก็อาจจะไปไม่ถึงจุดนั้นแล้วถ้าในเรื่องของ พฤติกรรมการอยู่คนเดียวเนี่ยพี่บินรู้สึกไหมว่าคนตอนนี้ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตคนเดียวมากขึ้นทั้งไปดูหนังเดินห้างกินข้าวคนเดียวได้ทําทุกอย่างคนเดียวได้คือประเด็นนี้สงสัยว่าจากที่พี่บินสังเกตเนี่ยพอเขาเนี่ยเลือกที่จะเป็นโสดเองหรือว่าเขาหาคนที่จะไปทํากิจกรรมด้วยกันไม่ได้คิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนเริ่มทํากิจกรรมอย่างที่ไอว่าเนี่ยค,คนเดียวเยอะขึ้นทีนี้คาว่าเยอะขึ้นเนี่ยเช่นกินข้าวคนเดียว หรือว่าการไปดูหนังคนเดียวปั่นเรือเป็ดคนเดียว <S <S อันนี้จริงแล้วเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้มักจะต้องทําเป็นคู่หรือกระทั่งไม่ใช่คู่ในเชิงคนรักเนี่ยก็ต้องมีเพื่อน <S <S 1> <S 1> อแต่ปัจจุบันคิดว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยหรือว่า เขาเรียกวัฒนธรรมเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเช่นร้านอาหารที่เป็นหม้อตม้มที่เป็นสุกี้ชาบูเ<ม>นี่ยเขาเริ่มมีหม้อมเดียวๆให้เรากินไ,ได้คนเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมมันมีบริบทที่เอื้อให้ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคําถามที่ไอ้ถามว่าเป็นเพราะว่าเขาเลือกจะทําคนเดียวหรือเป็นเพราะเขาหาแฟนไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องขยับไปอีกนิดนึงว่า เอ๋อะไรเป็นปัจจัยล่ะที่ทำให้คนคนหนึ่งเลือกที่จะอยู่คนเดียวหรือเลือกที่จะอินลีเลชั่นชิพหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์แล้วถ้ามองเรื่องปัจจัยพี่บีนคิดว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คนเลือกเป็นโสดหรือว่าอยู่คนเดียวน่าจะโอเคกว่าคิดว่า ตอนนี้น้อนในโซเชียลเราก็จะเห็นว่าคนพูดบ่อยว่าอยากมีแฟนเหงาจังอยากมีคู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็เห็นคนคนนี้มีวิถีชีวิตที่ทําอะไรคนเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าปัจจัยเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งคือเขาเรียกว่าถ้าในมุมเศรษฐศาสตร์เราจะพูดถึงเรื่องค่าเสียโอกาสว่าการมีคู่กับการอยู่คนเดียวเราจะต้องแลกไปด้วยอะไร ถ้ามองถึงเรื่องของการมีแฟนหรือการมีคู่เนี่ยสิ่งที่ได้มาคือเรื่องของคนที่ช่วยสปอร์ตในวันที่เราเหนื่อยล้าในวันที่เราอาจจะไม่ใช่คนที่ดีนักแต่เขาก็ยังเข้าใจประคับประคองเราได้หรือเวลาทํากิจกรรมก็อาจจะมีคนที่ช่วยเหลือดูแลหรือว่าเรื่องของคลายความเหงาอันนี้เป็นประโยชน์ของการที่ของคนมีคู่ แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ต้องแลกหลายๆอย่างคือเรื่องของเวลาที่เป็นเคยเป็นเวลาส่วนตัวของเราหรือเรื่องของความชอบที่บางทีเรารู้แหละว่าเราชอบสิ่งนี้แต่พอมีคนมาอยู่เคียงข้างเราอาจจะต้องเลือกว่าเอ๊วันนี้เรา,าจ,จะต้องทําตามความชอบของอีกฝ่าย<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องแลกอยู่แล้วปรากฏว่าการมีคู่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะถามกันบ่อยว่า อายุเท่านี้แล้วมีแฟนหรือยังอายุเท่านี้แล้วจะแต่งงานหรือยังแต่งงานเมื่อไหร่เมื่อก่อนถูกถามแบบนี้เยอะเพราะว่าค่านิยมเนี่ยยังมองว่าพอถึงอายุเท่านี้เนี่ยมันถึงวัยและถึงเวลาที่จะต้องมีคู่แต่ปัจจุบันเนี่ยคนก็ไม่ค่อยได้ถามหรือไม่ค่อยได้สนใจตรงนั้นมากแล้วเพราะว่าอย่างที่ไอเกินนะําก็คืออัตราการหย่าร้างหรือว่าการที่คบหาไปแล้วต้องเลิกเลิกราเนี่ยปรากฏว่า ก็เลยกลายเป็นความหมายใหม่ๆว่าถ้ามีคู่แล้วไม่ดีอยู่คนเดียวต่อไปดีกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดคําถามไอ้นี่ยก็คือจุดแรกมันคือค่าเสียโอกาสว่า มันมีสิ่งที่ได้นะแต่ต้องแลกไปกับอะไรแล้วคนคนนั้นเนี่ย<ม>พร้อมจะแลกเหมันหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนก็<ม>อาจจะไม่ค่อยแลก<ม>พอรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่ตอบสนองความต้องการเราได้เยอะเลยเงาก็อาจจะมีกิจกรรมมากมายที่ตอบสนองความต้องการเราหรือว่าอยากทํากิจกรรมกิจกรรมทําคนเดียวถูกดีไซน์มาสําหรับคนโสดเยอะแยะมากมายให้ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่า กระแสสังคมหรือสิ่งแวดล้อมมันเริ่มเหนี่ยวนําไปให้คนใช้ชีวิตคนเดียวก็ได้ความหวยหาหรือความต้องการที่จะมีคู่หรือมีแฟนเนี่ยถึงแม้ใจลึกๆก,ก็จะอยากมีตามสัญชาตญาณของเราแต่ไม่จําเป็นเพราะว่าเราทําเองทุกอย่างได้แล้ว ถ้าถ้ามองว่าไม่จําเป็นเราอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากสื่อซีรีส์ด้วยหรือเปล่าใช่เพราะว่าอย่างเมื่อกี้ข่านนิยมเนาะที่เราบอกว่าระหว่างมีคู่ไปแล้วไม่ดีสู้อยู่คนเดียวดีกว่าเนี่ยเราก็จะเห็นได้จากหนังหรือซีรีส์ว่าบางทีการมีแฟนเนี่ยมีปัญหายุ่งยากที่เราจะต้องไปเจอหรือบางครั้งถึงแม้มีแฟนช่วงต้นดีแต่สุดท้ายก็เป็นความหนักใจเป็นความเหนื่อยใจเพราะฉะนั้นด้วยภาพที่เห็นเนี่ยมันทําให้เราจินตนาการหรือพอเห็นภาพที่ยืดยาวไปเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย คนโสดก็ไม่รู้ว่ามีแฟนแล้วเป็นยังไงคนมีแฟนอ่ะเขาเคยเก็ไม่รู้ว่าก็ไม่ให้คนมีแฟนแล้วก็อาจจะอยากกลับมาโสดเพราะว่าเคยรู้มาก่อนว่าโสดแล้วมันดีแบบนี้แต่พอหนังเนี่ยฉายภาพก็คือจะเห็นได้ว่ามีช่วงตอนต้นนะที่ดูโรแมนติกที่ดูอ่ะน้ำต้มผักก็ว่าหวานแต่พอเวลาผ่านไป <c oughs> ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มเป็นการเป็นหนังชีวิตแล้วก็คือว่ามันมีความต้องการของเราความต้องการของเขาเราจะจูนยังไงเพราะด้วยกระแสของ นิยายเองซีรีส์เองหรือว่าข่าวเองก็ตามเนี่ยมันทําให้คนเห็นค่าเสียโอกาสมากขึ้นว่าการไปมีคู่เนี่ยมันจะต้องแลกหรือจะได้รับอะไรติดตามมาด้วยไม่ใช่แค่ประโยชน์อย่างเดียวแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับการเป็นความกลัวกันเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ใช่ไหมคะเรื่องของความกลัวว่าจะเข้าไปสู่ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าคนเราเนี่ยการถ้าเกิดเราจะไปมีคู่แล้วมีความรักที่ดีได้เนี่ยม,มันจะต้องก้าวไปสู่ในจุดที่เราอาจจะเขาเรียกว่าเปราะบางเพราะว่า เราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะดีไม่ดีหรือว่าเราบอกรักเขาไปแล้วเขาจะตอบรับความรักเราไหมในวันที่เราไม่ใช่คนที่ดีเพราะทุกคนไม่ใช่คนที่ดีเพอร์เฟกต์เขาจะยอมรับเราได้หรือเปล่าพวกเนี้ยมันฝังอยู่ในใจว่ามันเป็นความกลัวกลัวจะไม่ได้รับความรักกลัวว่าคนจะไม่เข้าใจเรามันมีความกลัวอยู่ละแต่ว่าหลายๆคนที่มีคู่เนี่ยที่เขาสามารถก้าวข้ามความเปราะบางนี้ได้นี้ได้เนี่ยเขาก็จะไปสู่ความรักที่แน่นแฟนขึ้นเพราะว่าคนเราเนี่ย การมีชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเห็นตรงกันร้อยเปอร์เซนต์ไหมแต่อยู่ที่ว่าเข้ากันได้มากแค่ไหนคําว่าเข้ากันได้หมายความว่าในวันที่เราทะเลาะกันเรามีวิธีจูนหรือมีวิธีปรับความเข้าใจกันไหมหรือทะเลาะกันแล้วก็สุกไว้ใต้พรมข้ามข้ามมันไปวันหนึ่งก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าไอ้ถามว่าเป็นความกลัวไหมเนี่ยทุกคนมีความกลัวอยู่แล้วแต่การที่เราจะมีความรักที่ดีได้มันคือความกล้าหาญที่จะก้าวไปสู่จุดที่เปราะบางระหว่างเรากับเขาเราไม่รู้ผลลัพธ์จะดีไม่ดีแต่เราได้ลองก่อนนแล้้วถาามัดีเรก็ ยิ่งแน่นแฟนยิ่งแก้ปัญหาได้แล้วเข้ากันได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ต้องแลกแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็เลยเลือกที่จะไม่แลกเพราะว่ามันดูเป็นกําแพงที่ฉันอาจจะเจ็บตัวก็ได้นะเสียใจก็ได้นะแต่อีกมุมหนึ่งคือถ้าเรากล้าที่จะยอมเสี่ยงเจ็บตัวยอมเสียใจมันก็อาจจะก้าวไปสู่ข้ามกําแพงตรงนี้ไปสู่ความรักความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนก็ได้ พอเมื่อกี้พูดถึงในมุมของอิทธิพลจากซีรีส์หรือหนังที่เราดูเนี่ยมันก็จะมีมีมหนึ่งที่ไปเจอบ่อยๆก็คือเมื่อก่อนฉันเป็นน้องน้ำในในเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหลักค่ะแต่ตอนนี้จากน้องน้ําจะกลายเป็นเหมยลี่แล้วอ,อันนี้พี่บีมคิดว่ามันมันสะท้อนได้ไหมว่าคนอ่ะอยู่ในสภาพเนี้ยเยอะก็ คำว่าน้องน้ำเนี่ยถ้าเกิดใครไม่เคยดูเนาะ<ม>อาจจะเป็นว่าน้องน้ําอาจจะอยู่ในช่วงวัยมัธยมแอบชอบรุ่นพี่เรามีคนที่เราหมายปองรู้สึกว่าอยากจะมีความรักความรักเป็นสิ่งสวยงามส่วนเหมยลี่เนี่ยก็คือเป็นคนอายุประมาณสัก30กว่ากว่า<ม>ที่มาอยู่ในจุดที่เป็นโสดมาตลอดไม่เคยมีแฟนเลยวัยสามสิบกว่าแล้วยังไม่มีเพราะฉะนั้นถ้ามีเนี่ยถ้าแปลความก็คือว่าคนกําลังสะท้อนว่าถ้าชั้นอายุสามสิบไปแล้วสามสิบกว่าแล้วลแล้วเป็นเหมยลี่คือไม่มีแฟนเนี่ย เป็นปัญหาหรือเปล่าฉันควรจะรู้สึกยังไงกับมันแต่ปรากฏว่าพอคนแชร์มีมนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็มีเพื่อนเพื่อนมาสปอร์ตฉันก็ยังเป็นเหมยลี่เหมือนกัน,เ,นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีมนี้เนี่ยก็มีอิทธิพลเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราแชร์มีมนี้สมัยรถไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟามหานาเธอออกฉายคนอาจจะรู้สึกแบบหนึง่งแต่พอผ่านไป1ิปีเนี่ยคนก็รู้สึกว่าการเป็นเหมยลี่เนี่ยเริ่มไม่แปลก,แ,ปลกแล้ว<ม>แสดงว่ามีคนที่จะเป็นเหมยลี่ไปพร้อมๆมกันเยอะแต่ว่าอันหนึ่งที่พี่คิดว่าน่าสนใจคือ คำว่ามีแฟนหรือการมีความอยู่ในอินเลเรชั่นชิพเนี่ยปัจจุบันมันมีความหลากหลายแล้วก็มีความลื่นไหลขึ้นเยอะ<ม>เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีว่าโสดหรือมีแฟนแต่เดี๋ยวนี้มันมีความสัมพันธ์ที่อยู่ระหว่างกลางอีกเยอะเลยคนคุยเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่แฟนเพราะฉะนั้นมันมีหลายคําที่มานิยามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปถามเนาในเชิงพฤติกรรมว่าคุณมีแฟนหรือเปล่าหรือคุณ,<ม>คณโสดหรือเปล่าเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะยังตอบว่าโสดแต่ในภายใต้ความโสดนั้นเนี่ยจริงๆมันคือ ตัวเลือกที่มากขึ้นในปัจจุบันว่ามันมีคํานิยามหรือชื่อเรียกที่แตกต่างไปไม่ได้เรียกว่ามีแฟนซะที่เดียวมีเพลงหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือเพลงอะไรนะเดทกับตัวเองของวงสแลปคิดอะคะ่ะอันนี้มันเป็นเนื้อเพลงพี่พี่บีนเคยฟังไหมคะถ้าถ้ามองในภาพรวมของการนําเสนอแบบเนี้ยมันสะท้อนได้ถึงกลุ่มตลาดคน<ห><ห>ฟังย,ยังไงว่าองให้ฟัง <laughs> ว่ามันลองว่ายังไง <laughs> พออยู่ในโหมดเดทกับตัวเอง แล้วก็มีคําว่าอยู่กับตัวเองก็ไม่แย่เท่าไหร่คือถ้าดูจากคำเนาะคือเพลงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดูเนื้อหา100%แต่ถ้าฟังจากชื่อเพลงเนี่ยการเดทกับตัวเองเนี่ยเป็นทางเลือกที่ปรากฏขึ้นมาในช่วงหลังเพราะเขารู้สึกว่าเรารู้ตัวเองดีสุดว่าเราชอบอะไรรู้ตัวเองดีสุดว่าอยากทําอะไรอยากไปที่ไหนเพราะฉะนั้นการออกเดทกับตัวเองเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่า ฉันไม่ต้องไปตามทำตามใครแล้วคนที่รู้ใจตัวเองมากที่สุดก็คือตัวฉันแต่ว่ามันก็มาคู่กับกระแสเหมือนกันว่า คำว่า s e l ์ love หรือ s e l ์แคร์ก็คือว่าคนเนี่ยเริ่มหันกลับมาให้ความสําคัญกับว่าฉันรักตัวเองฉันทนุถนอมตัวเองหรือเปล่าหรือว่าฉันเป็นคนดุด่าหรือว่าโบยตีตัวเองเพราะฉะนั้นการกลับมาเดทกับตัวเองเนี่ยถ้าเรารู้ตัวเองว่าเหนื่อยล้าเราก็เดทกับตัวเองก็รู้ว่าพาไปพักผ่อนที่ไหนหรือถ้าเรารู้ว่าตอนนี้เราไม่ใช่คนที่ดีเราปลอบตัวเองได้ไหมว่าเอ้ยมันก็คงเป็นวันแย่ๆวันหนึ่งแต่นี่ไม่ใช่ตลอดไปเพราะฉะนั้นการเดทกับตัวเองมันเลยกลายเป็นว่าตอบสนองความต้องการตัวเองได้ทุกอย่าง แต่ว่าการเลือกที่จะอยู่กับตัวเองแบบนี้มันอาจจะถ้ามองในมุมโครงสร้างทางสังคมในในอนาคตมันจะกระทบอะไรไหมคะถ้าคนที่จะเลือกอยู่คนเดียวมากขึ้นใช่คือถ้าม,ม,มองในมุมของสังคมเนาะสังคมก็ต้องมองเหมือนกันว่าอนาคตเนี่ยถ้าสุดท้ายคนเลือกที่จะอยู่คนเดียวมากขึ้นจริงๆเนี่ยจะเกิดผลลัพธ์อะไรเช่นการมีอยู่เป็นคู่หรือการไปถึงขั้นแต่งงานเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของการเกิดของประชากรถ้าเกิดในอนาคตแล้วคนจะอยู่เดียว แล้วไม่ได้มีการสมรสไม่ได้มีเรื่องของอาการเกิดของประชากรแสดงว่าก,กําลังแรงงานเนี่ย ก็จะไปในโครงสร้างที่มีสังคมสูงวัย<ม>ที่ไม่ได้มีเจเนอเรชันถัดๆไปมารองรับเพราะ,ะนั้นปิระมิดมันก็จะไม่บาลานซ์อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ประเทศอาจจะต้องคิดว่าถ้าคนเนี่ยอายุยืนขึ้นเป็นคนที่อยู่เดี่ยวๆมากขึ้นมไม่ได้มีเจเนอเรชันถัดไปเราจะมีสวัสดิการยังไงเราจะต้องมีสังคมแบบไหนหรือถ้าขายับไปเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยธุรกิจหลายๆอัน<ม>ถ้าเขายอมรับว่าคนจะอยู่เป็นโสดหรืออยู่เดี่ยวๆมากขึ้นธุรกิจก็จะไปตอบรับของ การเที่ยวคนเดียวสุดท้ายอันที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการดีไซน์เมืองและว่าถ้าเมืองเนี่ย จะตอบโจทย์ให้กับคนที่เป็นโสดเมืองจะเป็นที่อยู่อาศัยแบบไหนเป็นอพาร์ตเมนต์เดียวมีชุมชนมีการเลี้ยงสัตว์มากขึ้นเพราะบางทีคนโสดก็เลือกที่จะเลี้ยงสัตว์เนี่ยเพื่อคลายเหงาหรือว่าเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นฉันไม่ต้องมีแฟนก็ได้ฉันมีน้องหมาน้องแมวให้ดูแลเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโครงสร้างตั้งแต่การเกิดของประชากรการเติบโตในอนาคตหรือเศรษฐกิจรวมไปถึงการดีไซน์เมืองว่าเดินทางยังไงใช้ชีวิตยังไงเพราะกระทบหมดเลยพอพูดถึงการออกแบบเมืองเนาะ ก็จะมีประโยคหนึ่งที่เคยได้ยินมาคือกรุงเทพไม่ใช่เมืองโรแมนติกมันไม่โรแมนติกยังไงบ้างโอคือถ้าเรามองว่าคำว่าโรแมนติกเนาะถ้าพี่ตีความก็คือว่ามันเป็นเมืองที่เอื้อให้คนเนี่ยมีคู่ไหมอ่าหรือคนที่มีความรักเนี่ยเขาเรียกว่ารักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ยาวไหมเนาะถ้าคำว่าโรแมนติกสำหรับพี่พรานคำตอบคือก็ยากอยู่เพราะว่าอย่างนี หนึ่งคือการจราจรเนาะเพราะการจราจรติดขัดหรือขนส่งสาธารณะเราเนี่ยไม่ได้อำนวยความสะดวกได้ง่ายขนาดนั้นคนก็เลือกที่จะขับรถเดี่ยวๆพอขับรถเดี่ยวๆการจะได้ไปเจอคนใหม่การได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนก็ยากมันจะไม่ค่อยมีโมเมนต์โรแมนติกว่ายืนรอรถเมล์แล้วก็เอ๊ะบังเอิญมีจังหวะให้ได้รู้จักกันมันจะมีจังหวะแบบนั้นขึ้อ่ะน้ากระเด็นอย่างพี่เอาตัวไปบังน้ําให้อย่างไรก็อาจจะแบบมีโรแมนติกว่าให้คนนี้มาปกป้องแบบมีร่มให้แบ่งปันอ่ะกลางร่มไปกับผมไหมครับเดี๋ยวนี้คือทุกคนอยู่ในรถเดียว มันจะไม่มีซีนโรแมนติกแบบนั้นหรือกระทั่งรถไฟฟ้าเราก็จะไม่ได้แบบยืนรอรถไฟฟ้าหรือมีจังหวะแบบรถไฟฟ้ามาหาเธอคือไฟรถไฟฟ้าดับแล้วแบบเอ้ยคนนี้แบบคุณเป็นอะไรไหมไม่มีเพราะว่าต่างคนต่างอยู่เดี่ยวเดียวอันนี้คือเรื่องขนส่งหรือการคมนาคมขยับถัดไปคือพื้นที่ที่ทาให้เราได้ทํากิจกรรมและรู้จักคนใหม่มๆเพราะต่างคนเนี่ยต่างมีความสนใจที่ไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเมืองดีไซน์มาดีเนี่ยเราควรจะมีพื้นที่ที่ทํางานศิละปะสวนสาธารณะ ห้องสมุดที่ที่เราไปเราได้เจอคนที่มีความสนใจคล้ายๆกันแต่ปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ที่อาจจะทําใหเา้เราได้รู้จักคนใหม่ๆเนี่ยอาจจะเป็นร้านเหล้าหรือว่าผับบาร์หรือว่า,บบาร้า,านดนตรีเพราะว่าเป็นจุดที่เรามีโอกาสที่ได้ชนแก้วมองตาสบตาแล้วได้ทําความรู้จักถ้าเทียบกับในต่างประเทศอะคะ่ะคือเทรนแบบเนี้ยการใช้ชีวิตคนเดียวหรือว่าเทรนของการออกแบบเมืองเนี่ยมันถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆมันมีสไตล์คล้ายๆกับที่ไทยไหมคะ คือถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะให้ความสําคัญกับพื้นที่สาธารณะและการออกแบบเมืองเช่นระยะที่คนสามารถเดินได้เป็นเมืองที่เดิน,นอ,อย่างกรุง,ง,งเทพเองเมืองเดินอาจจะกําลังดเดินไม่สะดวกเดี๋ยวมีฟุตบาทเดี๋ยวมีท่อมีอะไรเพราะฉะนั้นเป็นเมืองที่เดินน่ยมีพื้นที่สาธารณะหลายๆประเทศเนี่ยให้ความสําคัญกับพื้นที่สีเขียวพื้นที่ทํากิจกรรมเพราะเขารู้สึกว่ากระทั่งสังคมสูงวัยหรือคนที่มีความหลากหลายเนี่ยเขาควรจะมีพื้นที่ที่เป็น การดูแลซัพพอร์ตกันเพราะว่าไม่งั้นถ้าเขาดีไซน์เมืองให้เดียเด่ยวๆโดดเดี่ยวเนี่ยปัญหาอื่นๆก็จะตามมาเช่นเรื่องของการเก็บตัวการซึมเศร้าหรือว่ามีปัญหาที่ไม่รู้จะปรึกษาใครเนี่ยเมืองก็กลายเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นหลายๆประเทศเนี่ยจึงมาให้ความสําคัญว่าเมืองจะออกแบบแบบไหนให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลคนสามารถมีสุขภาพดีเดินได้ออกกําลังกายได้สุขภาพติดดีด้วยว่าได้เจอคนซัพพอร์ตคนหรือพาสุนัขพาแมวไปเดินเล่นได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเทรนด์ที่หลายๆประเทศเนี่ยเริ่มมามองแล้ว ว่าอย่าไปคาดหวังให้คนต้องสุขภาพดีหรือความจิตด,ดีด้วยตัวเอง,ตองแต่เมืองและสิ่งแวดล้อมต้องช่วยสนับสนุนด้วยถ้าเป็นอย่างประเทศใกล้ๆก,กันก็ญี่ปุ่นเกาหลีที่มีอัตราการเกิดน้อยมากๆอันนี้อันนี้เทียบกับไทยได้ไหมคะว่ามันมีความเหมือนความต่างกันยังไงเพราะว่ามันจะก้าวสู่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเหมือนกันเนี่ยคคือถ้าเทียบเคียงเนาะก็คือว่าอัตราการเกิดเนี่ยก็น้อยเพราะว่าคนเนี่ยรู้สึกว่า การจะมีลูกอันนี้จากข้อมูลนะก,ก็คือว่าคนการจะมีลูกเนี่ยเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วย เป็น<ม>เรื่องของการที่เขาเราต้องเลี้ยงเขาในสภาพที่ตัวเองยังเอาแทบไม่รอดเพราะว่าเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันมีความกดดันและเครียดรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมมลภาวะหรือกระทั่งสวัสดิการด้วยว่าปัจจุบันถ้าผู้หญิงจะตั้งครรภ์แล้วมีลูกสวัสดิการที่มาซัพพอร์ตว่าเขาต้องหยุดงานเพื่อไปคลอดลูกเนี่ยช่วยเหลือแค่ไหนหรือเขาต้องขาดรายได้ไปในช่วงนั้น<ม>คือคนเนี่ยคิดไปถึงค่าเสียโอกาสเหล่านั้นมากขึ้นเพราะมันจับ<ม>ต้องได้รวมไปถึงเห็นภาพชัดกว่าสมัยก่อนเพราะข้าวยมบอกว่า คุณไม่ได้จําเป็นต้องมีลูกหรือมีคู่เสมอไปเพรานมันเลยเป็นช้อยส์ที่ไม่ได้ถูกกดดันจากอะไรแต่มาจากการตัดสินใจของเขาเองล้วนๆเพราะฉะนั้นในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็จะเป็นทิศทางนี้ว่าสวัสดิการที่ภาครัฐมีเขาก็จะเอือ้อหรือว่าทําพื้นที่มาให้คนเนี่ยสับส่วนของการมีคู่แต่งงานแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็เป็นเรื่องการหย่าร้างหรือการที่คนเนี่ยอาจจะอยู่ด้วยกันได้ไม่ยาวเพราะว่ามันมีทางเลือกอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมีเดียที่ให้เปรียบเทียบได้ว่าความรักที่ดีต้องหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าเปรียบเทียบกันว่าทําไมคู่คนอื่นเขาดีกว่าฉันเพราะฉะนั้นความพอใจหรือความอดทนที่จะต้องอยู่กันเนี่ยอาจจะไม่ได้ยืดยาวสุดท้ายก็ลงเอ,อยด้วยการหย่าร้างหรือแยกทางเพราะมันจะเป็นทางที่ทําให้คนเนี่ยกลับมามีความสุขในแบบของตัวเองมากกว่าพอฟังแล้วก็ตั้งคําถามเกิดการตั้งคําถามว่าเพราะว่า ในสังคมมันมีอะไรแปลกใหม่เพิ่มขึ้นมีอะไรที่ให้ชอบมากเยอะขึ้นมันเลยทําให้คนสองคนมีความชอบไม่ตรงกันหรือเปล่าคิดว่าเป็นเรื่องของสังคมมีมีทางเลือกให้เราเลือกได้มากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ย เราอาจจะไม่ได้เห็นทางเลือกเหล่านั้นแต่พอเดี๋ยวนี้มีโลกออนไลน์มีโซเชียลมีเดียเราเห็นว่าทางนี้เราก็ไปได้การอยู่เป็นโสดก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะมีตัวอย่างมีเรื่องราวให้เราได้รับรู้รับฟังเพราะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราอยู่ในบ้านของเราถ้าเรากําลังลังเลมีปัญหาในชีวิตคู่เราอาจจะปรึกษาเพื่อนได้สักสิบคนแต่เดี๋ยวนี้ไปตามเพจที่มีคนแชร์เรื่องราวไปดูหนังบางเรื่องทําให้เรามีตัวอย่างให้เห็นว่าโอ้บางทีมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะอันเนี้ยมันมีอัน,นหนี่เองที่ทก ที่เราจะต้องมาอยู่คนเดียวหรือได้ทําตามความชอบตัวเอง100%เนี่ยมันเป็นไปได้ขณะเดียวกันมองอีกมุมหนึ่งมันเป็นเรื่องความคาดหวังด้วยแหละว่าในการจะมีชีวิตคู่เนี่ยมันมีความคาดหวังอยู่2อสแบบที่อาจจะห้ามเราไว้ไม่ให้เรามีชีวิตคู่ที่ดีเช่นความคิดแบบแรกคือโรแมนติกโรแมนติไซเซอร์คือเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าเราจะมีความรักเนี่ยต้องโรแมนติกเหมือนดิสนีย์ก็คือว่า อาจจะต้องเป็นเจ้าชายมาแล้วก็พอเราครบกันแล้วเนี่ยถ้าเป็นความรักที่ดีจะต้องไม่มีอะไรขัดแยง้งแต่จริงแล้วชีวิตจริงนะไม่ว่าชีวิตคู่ไหนๆเนี่ยก็ต้องมีมุมที่ขัดแยง้งเพราะว่าต่างคนต่างโตมากันคนละบริบทสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเราคาดหวังความโรแมนติกว่าจะต้องแบบเหมือนในละครหรือในการ์ตูนที่เราดูเราก็อาจจะผิดหวังพอผิดหวังเราอาจจะไม่อยากอดทนหรืออยากจะเปลี่ยนคนอันนี้คือโรแมนติไซเซอร์กลุ่มที่2องาอาจจะเรียกว่าแม็กซิมัเซอร์คือเป็นกลุ่มคนที่คาดหวังว่าความสัมพันธ์ความรักเนี่ยรู้สึกว่า เขามีทางเลือกและมีตัวเลือกสมมติคบคนนี้อยู่ดีสักประมาณ8ดเต็ม10ิบคบไปเฮ้ยคนนี้ดูเหมือนจะเป็น8.5เป็น9้าเต็ม1ิเขาอยากจะแม็กซคืออยากจะไปเลือกคนอื่นหรือทางเลือกที่ดีกว่าเพราะในระหว่างที่เราอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเราจะไม่ค่อยแล้วใจหรือไม่ค่อย<ม>พอใจอ,อยู่กับคู่ของเราเราจะอยากเปรียบเทียบรู้สึกว่าคนนี้เขาดีกว่าคนนี้ ั้งเยอะนะมีคนดีกว่านี้ในมุมนี้แล้วทําไมฉันต้องมาอดทนและอยู่กับคนนี้ด้วยแต่หาดูัเขาลืมคิดไปว่าการไปเริ่มต้นกับคนใหม่เนี่ยแม้จะมีมิตินั้นที่ดีแต่ว่าในมุมกลับก็ต้องมีบางเรื่องที่ไม่ดีเพราะว่าอันนี้เป็นทางลัดทางความคิดที่ว่าเรามักจะโฟกัสในสิ่งที่เราอยากโฟกัสแต่สิ่งที่เราไม่ได้มองเนี่ยเราก็ละเลยแล้วลืมไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นแม็กซิมิเซอร์ก็จะตามหาความรักที่เพอร์เฟกสมบูรณ์และดีกว่าเพราะอยากได้ประโยชน์มี70แต่ตามหาอีก30 ใช่ตามหาแก็เลยไม่พอใจไม่เคยหยุดนิ่งสักทีอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่2คือแม็กซิมิเซอร์ส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของเฮสิเทเตอร์ก็คือว่าเป็นคนที่ลังเลกับตัวเองรู้สึกว่าฉันดีพอหรือยังนะกับความสัมพันธ์ฉันดีพอที่จะให้ใครมารักหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเขายังลังเลกับตัวเองเนี่ยพอมีคนเข้ามาเขาอาจจะปฏิเสธบอกว่าไม่ไปไม่พร้อมหรือว่าพอไปทําอะไรงกเงื่อนหรือว่าดูดูแบบว่าประดักประเดิด์เขาก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันทำไม่ดีเขาคงไม่ชอบฉันแล้วก็กลายเป็นว่า เดทครั้งหน้าก็ไม่ไปไม่เจอเพอดูอายเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในความลังเลกับตัวเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโรแมนติซเซอร์แม็กซิมิเซอร์หรือเฮสิเทเตอร์เนี่ยสกลุ่มเนี้ยก็เป็นความคาดหวังในความสัมพันธ์ที่ถ้าเขาคาดหวังแบบนี้เนี่ยการจะลงเอยไปสู่การมีคู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีหรืออาจจะไม่ได้ยืนยาวก็ได้เพราะเขามีไม้บรรทัดที่วัดสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้คือพฤติกรรมทั้งทั้งนั้นเลยที่ แเราคนมีความแตกต่างกันใช่ก็คือเป็นความคาดหวังในใจเหมือนขงในในหัวเราเนี่ยมีตาช่างที่คอยวัดประเมินสิ่งนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่ว่าฝั่งตรงข้ามจะทําพฤติกรรมอะไรมาเราจะตีความสมมติว่าเนี่ยถ้าเราเป็นคนกลุ่มของโรแมนติซ i เซอร์พอวันเนี้ยเราไปเจอแฟนแล้วแฟนแบบทะเลาะกันเรื่องการกินข้าวว่าจะกินเมนูอะไรดีในหัวเราเริ่มวัดไปแล้วว่าเฮ้ยถ้าอย่างเนี้ย อาจจะไม่เหมาะแล้วนะคนนี้อาจจะไม่ใช่คู่ของเราก็ได้จริงๆมันคือหนึ่งช็อตแต่เราพอเรามีตาช่างตัวนั้นไหมคะตัวนั้นเราก็เลยตีความว่าติดลบเราไม่เวิร์กแต่จริงๆแล้วมันเวิร์กแหละแต่แค่เรายังไม่ได้มีการพอใจว่าชีวิตมันอาจจะไม่สมบูรณ์ขนาดนั้นก็ได้เนี่ยเป็นตัวอย่างว่าพฤติกรรมก็จะเป็นสิ่งที่แสดงออกแต่ในหัวเราความคาดหวังและการตีความตรงนั้นทําให้เราตีค่าตรงเนี้ยว่าดีไม่ดีใช่ไม่ใช่และยอมรับได้หรือเปล่าอืมแต่นอกจากสมอย่างนี้มีความรู้สึกว่ามันจะมีเทรนนึง่ ของที่ญี่ปุ่นก็คือเราสามารถแต่งงานกับคนที่เราไม่ได้รักอาจจะเป็นอาจจะเป็นเพื่อนสนิทแต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนเชิงคนรักแต่ว่าเรามาแต่งงานกันเพื่อที่จะได้รับสวัสดิการหรือว่าได้รับประโยชน์อะไรต่างๆจากหลัดอันนี้พี่บีนมองว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่น่ากลัวไหม ถามว่าน่ากลัวไหมคิดว่ามันก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่ว่าถามว่าน่ากลัวไหมเนี่ยเราต้องมาดูว่าผลลัพธ์หรือสิ่งที่ตามมาเป็นยังไงแต่ว่าอาจจะเป็นแรงกดดันด้วยที่ทําให้ต้องแต่งงานเพราะว่าถึงช่วงวัยอะไรอ่าอใช่เพราะอันนั้นคือ มันมีแรงกดดันว่าถึงช่วงอายุนี้แล้วยังไม่แต่งงานก็จะถูกถามซ้ําๆหรือทําให้กวนใจหรืออาจจะทั้งมีคําคาดหวังจากพ่อแม่หรือสังคมว่าต้องแต่งงานทีนี้เขาก็เลยเอาตรงนั้นเป็นโจทย์ข้อที่หนึ่งว่าถ้าอย่างนั้นคนคาดหวังให้แต่งงานก็แต่งสิแล้วแต่งกับใครหล่ะฉันก็ไม่ได้ไปเดทกับใครไม่ได้มีแฟนหรือว่าไม่เจอคนที่ถูกใจสักทีเพราะฉะนั้นเราเลือกจากเพื่อนสนิทที่ดีหรือคนที่เขา มีความมีเป้าหมายตรงนี้ตรงกันอ่ะก็เลยมาแต่งงานทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอบโจทย์ในเชิงเหมือนการแต่งแบบบิซ n เนสก็คือแต่งทางธุรกิจก็คือว่าอ่าเรามีคนที่แต่งงานตามความคาดหวังสังคมเราสามารถปกป้องสิทธิประโยชน์หรือได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือว่าทางอ่ทางกฎหมายอ่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะ มันก็ต้องไปดูต่อว่าสิ่งที่จะตามมาเช่นเขาจําเป็นต้องอยู่ร่วมกันไหมเขาจําเป็นที่จะต้องแบ่งปันมรดกหรือว่าทรัพย์สินทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเนี่ยร่วมกันหรือเปล่าเพราะตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญว่าถึงแม้จะตอบโจทย์2ข้อแรกแต่ค่าเสียโอกาสหรือว่าราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยอะไรเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นเรื่องน่ากลัวไหมบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดและน่าติดตามต่อว่า อะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าบางายคนที่คิดวิธีนี้ขึ้นมาเขายังไม่ได้คิดจนสุดทางว่ามันจะนํามาสู่อะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันคงค่อยๆมีเคสแล้วก็การเรียนรู้จากการทําแบบนี้แต่เทรนในญี่ปุ่นยังไม่หมดเท่านั้นที่ที่รู้มาเนี่ยคนก็คือไม่ไม่อยากใช้ชีวิตร่วมกับคู่ที่เป็นมนุษย์แต่เลือกใช้ชีวิตกับตุ๊กตายอย่างพอผ่านตามมาบ้างแต่ว่าเออเป็นเรื่องที่น่าขบคิดเนาะว่า ถ้าเป็นเรื่องของตุ๊กตายอย่างเนี่ยมันคงเป็นเรื่องของความต้องการและเป้าหมายบางอย่างที่ว่าโอเคทางชีวภาพเราอาจจะต้องมีการที่เ,เรื่องของการสืบพันธุ์เป็นเรื่องปกติของทางชีววิทยาแต่ว่าคนจริงๆอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แต่ว่าการมีตุ๊กตายอย่างก็อาจจะเข้ามาช่วยบําบัดหรือว่าช่วยตอบโจทย์ตรงนั้นเพราะถามว่า ต้องตามเหมือนกันว่าสิ่งที่จะตามมาเช่นมันอันตรายไหมเ,เสี่ยงต่อทางสุขภาพโรคภัยอะไรหรือเปล่าหรือว่าการมีตุ๊กตายางเหล่านี้สุดท้ายแล้วมันจะไปลงเอยที่จุดไหนเช่นสุดท้ายแล้วถ้าเป็นตุ๊กตายางอยู่ความอยู่กับตุ๊กตายางมากไปตัวเขาปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหรือว่าอาจจะเลือกอยู่กับตุ๊กตายางแล้ว มีปัญหาในทางสุขภาพใจอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ๆที่มนุษย์ก็ปรับตัวไปตามสิ่งแวดล้อมแล้วก็บริบทสังคมแล้วพยายามคิดหาวิธีเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของตัวเองแต่ว่าคนส่วนมากจะไม่ค่อยได้คิดถึงสิ่งผลกระทบที่จะตามมาแล้วเ,เรียกว่า unintended consequence หรือว่าผลกระทบที่ไม่ได้คาดคิดเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามต่อแล้วก็ค่อยๆปรับตัวต่อไปคือนอกจากที่จะตุ๊ก,กตายอยา่างเนี่ยมันมันจะมีผลเกี่ยวกับจิตใจเราไหม หมายถึงว่ามันมันเกิดจากสภาพจิตใจแบบไหนที่เราต้องเลือกสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันมามาอยู่เป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะอืมคือถ้ามองตุก๊กตายางเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเหมือน AI ไเป็นหุ่นยนต์ด้วยไหมหรือว่าเป็นตุก๊กตายอย่างที่พูดไม่ได้ด้วยอที่พูดไม่ได้เป็นตัวนั่งอ,อยู่เนี่คิดว่าทําเหมือนอลักษณะเหมือนคนเลยอ่าคือด้วยหน้าตารูปลักษณ์เนี่ยเหมือนคนแต่ว่าการพูดคุยหรือการตอบ โต้เนี่ยอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นขา,า <c oughs> อาจจะต้องใช้จินตนาการมันก็จะกลายเป็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยพอเราอยู่ในจินตนาการเยอะแล้วถ้าเราออกมาอยู่นอกบริบทตุ๊กตายางเราไปเจอคนเนี่ย เราจินตนาการต่อโดยความเคยชินนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะว่าถ้าเกิดเขาอยู่ตุ๊กตาย,ยางเขาจินตนาการเยอะพอไปเจอกับคนเขาอาจจะมีการจินตนาการหรือว่าเอาเอาตรงนั้นมาใช้ต่อข้างนอกที่มันไม่อยู่ในบริบทที่ควรใช้่ั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องต้องติดตามต่อเหมือนกันแต่ว่าพฤติกรรมแบบนี้ในสังคมไทยเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าถ้ามองในอนาคตถ้าคนเลือกที่จะเป็นโสดมากขึ้นคิดว่ามันจะเกิดคล้ายๆแบบนี้ได้ไหมคะผมคิดว่า มนุษย์เองมีความต้องการที่ไม่จํากัดเนาะแต่ว่าทรัพยากรเนี่ยมีจากัดเพราะฉะนั้นเป็นที่มาของพวกเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจในขณะเดียวกันพอเรายอ,ยอมรับว่ามีทรัพยากรจํากัดเนี่ยมนุษย์เองก็อยากจะตอบสนองความต้องการที่มันมีไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทรัพยากรจํากัดหมเช่นเราอาจจะเป็นเรื่องของเวลาที่เราอาจจะต้องเอาเวลาไปทํางานหาเลี้ยงชีพหรือเรื่องของค่าเสียโอกาสที่การจะไปมีแฟนสักคนหรือการมีความสัมพันธ์กับคนจริงๆต้องแลกมาด้วยเงินเวลาหรือว่า เอาใจลงไปลงเล่นพวกนี้เป็นทรัพยากรที่เราต้องบริหารทั้งหมดซึ่งบางคนเนี่ยเขาอยากเก็บใจไว้ไม่อยากเสียใจอยากเก็บเวลาเก็บเงินเมื่อเลยเป็นที่มาว่าการไปเลือกกับวัตถุบางอย่างที่ไม่ต้องเอาใจไปลงเล่นไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียค่าเสียโอกาสเยอะก็เลยเป็นที่มาเพราะงั้นผมก็เลยมองว่าในประเทศอาจจะมีก็ได้แต่มันขึ้นอยู่กับทางเลือกในวันนั้นว่ามันมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าไหมเพราะมนุษย์เนี่ยก็ยังสแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าที่ตอบสนอ,องความต้องการตัวเอง ที่ไม่สิ้นสุดตรงนั้นอพอพูดมาถึงตรงนี้ก็ถ้ามองอนาคตอีก5ปี10ปีข้างหน้าที่เขาบอกว่าคาดการว่าประชากรเนี่ยจะลดลงไปครึ่งหนึ่งในไทยถ้ามองในเชิงนโยบายที่พี่บิงคิดว่าน่าจะมาช่วยรองรับประเด็นตรงนี้นะคะ่ะคิดว่าควรจะทําอะไรบ้างในเชิงนโยบายถ้าในสังคมไทยค่ะถ้าขยายความเนาะประชากรลดไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีเด็กที่เกิดใหม่ถูกไหม ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็มองว่าโจทย์หลักคือสังคมสูงวัยแล้ว<ม>ว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเราทํายังไงให้เอื้อให้คนที่สูงวัยเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตได้เช่นมีราวจับหรือเดินทางยังไงให้ปลอดภัยรวมไปถึงสาธารณสุขว่าถ้าเขาเจ็บป่วยขึ้นมาเราจะดูแลเขายังไงรวมไปถึงการป้องกันโรคเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยภูมิคุ้มกันหรือว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ไม่ได้แข็งแรงหรอกมีแต่เสื่อมถอยเพราะฉะนั้นถ้าอนาคต ประชากรหายไปครึ่งหนึ่งแล้วคนที่ยังเหลืออยู่เป็นสังคมสูงวัยเนี่ยจริงๆแล้วนโยบายเนี่ยคนจะต้องสนใจกับเรื่องของการดีไซน์ให้ปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุสุขภาพดีป้องกันโรคระบาดหรือป้องกันเรื่องของการเจ็บป่วยที่ไม่จําเป็นอันนี้ก็จะทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ในมุมของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยต้องคิดต่อว่าแล้วใครละ่ะจะเป็นวัยแรงงานใครละ่ะจะเป็นคนสร้าง productivity หรือผลิตภาพว่า เกิดการหมุนเวียนของเงินเกิดการแลกเปลี่ยนใช้จ่ายหรือเกิดการสร้างสินค้าใหม่ๆหรือเกิดการแบบว่าสร้างนวัตกรรมถ้าอย่างงี้อาจจะต้องเป็นโจทย์ว่าถ้าเรามีคนที่มีประสบการณ์เยอะมีประสบการณ์ยาวไปถึง70 80, 90ปีเราจะประสบการณ์นั้นมาใช้ในการสร้าง ผลลั์สร้างบริการหรือสร้างรายได้ให้กับประเทศให้กับสังคมยังไงคิดว่านี้เป็นโจทย์สําคัญว่าถ้าคนหายไปครึ่งหนึ่งและคนที่ยังเหลืออยู่มีอายุเยอะมีประสบการณ์เยอะแต่สุขภาพเสื่อมถอยเราจะมีเทคโนโลยีอะไรที่มาช่วยเราจะทำยังไงให้ประเทศนี้ยังมีรายรับเข้ามาแล้วเกิดการหมุนเวียนใช้จ่ายในตลาดหรือกลไกเหล่านี้จริงๆตั้งแต่อที่พูดมาเปิดรายการประเด็นสังคมคนโสดไม่ไม่ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องเล็กอย่างที่เราคิดอาจจะ ทำให้มองถึงภาพรวมของอนาคตในอีก10ปีข้างหน้าเพราะว่าประชากรแล้วก็อัตราส่วนคนจะลดลงแล้วก็ไม่จริงๆมันไม่ไม่ผิดเนาะถ้าใครจะเลือกเป็นโสดหรือว่าอยู่คนเดียวมันก็เป็นการตัดสินใจของเรื่องส่วนบุคคลแต่ว่าถ้ามองในภาพกว้างมันก็มองในประเด็นนี้ด้ยวยเหมือนกันเพราะว่ามีอีกหลายเรื่องที่ยิบย่อยเนาะในประเด็นสังคมคเพราะว่าการโสดไม่โสดเนี่ยเป็นทางเลือกแล้วก็ถ้าเราตัดสินใจจะโสดมันต้องกลับมาดูแล้วว่า การมีประกันการออมเงินหรือในอนาคตที่เราจะต้องดูแลตัวเองเราดีไซน์ไว้พร้อมไหมเพราะถ้าเกิดเราบอกเราจะเป็นโสดนะแต่เราจะเป็นโสดแต่เราไม่คิดถึงอนาคตของตัวเองเลยแล้วรอให้โครงสร้างทางสังคมภาครัฐเลยมาสับสนเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีแต่ถ้าเกิดเราบอกฉันจะเป็นโสดแต่มีการออมเงินเก็บเงินลงทุนมีการวางแผนปกป้องความเสี่ยงทางการเงินเพื่อให้ดูแลเลี้ยงชีตตัวเองได้ ก็เป็นทางเลือกที่ไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วคุณก็ทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนบุคคลแต่ว่าก็อาจจะต้องมองในภาพรวมของโครงสร้างด้วยว่ามันจะกระทบหรือว่าจะทํายังไงให้ การเข้าสู่สังคมคนโสดเนี่ยไม่บดบังเรื่องอื่นๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่บีนมากค่ะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมศาสตร์กับเราสำหรับ The Active Podcast EP นี้นะคะไอ้กับพี่บีนก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast